เตือนอ่ะขอดแล้วนะครับมาแบ่งเป็นท่อเล็กๆนะฮะท่อละ 1.25 นะครับโอเคนะตามนี้นะฮะโจทย์ข้อนี้นะครับเป็นปัญหาคานเนาะคานแอนตัวตามนี้นะครับเนาะตัวนี้หา exact solution ได้จากการอินทิเกรต2ครั้งนะแล้วก็แทน boundary condition ตัวนี้ลองไปทำอยู่ดูนะครับอยู่ในหนังสือ mechanics of material นะลองดูก็จะเจอตัวอย่างนี้เหมือนกันนะครับโอเคจากสมการนี้เนาะเราใช้ central difference เนาะ central difference อนุพันธ์ดับ2คือสูตรนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะถ้าจากสมการนี้นะฮะอนุพันธ์ดับ2ก็จะเป็นเท่าไหร่ฮะแทนด้วย central difference เข้าไปก็จะเป็น ei เนาะคูณด้วยอะไรอนุพันธ์ดับ2คืออะไรครับ y อะไร yi บวก1ลบ 2yi เนาะบวกด้วย yi ลบ1นะครับส่วนด้วย h กำลัง2เนาะในที่นี้ h ของเราคือ 1.25 นะครับ1.25 เมตรนะครับเท่ากับนะ w l x ส่วน2ลบ w x สแควร์ส่วน2โอเคเนาะเพราะนั้นจากอันนี้นะผมอาจจะจัดสมการใหม่เป็น y i บวก1ลบ2 y iบวกด้วย yi ลบ1เท่ากับ h สแควร์ส่วนด้วย ei คูณกับ wlx ส่วน2ลบ wx สแควร์ส่วน2โอเคไหมทีนี้จากโจทย์บอกอะไรเราบ้างนะครับนะโจทย์บอกอะไรเราครับบอกค่า e มาเนาะ e คือ 200,000 นะ ksc กิโลกรัมสแควร์เซน i เป็น 50,000 เซนติเมตรกำลัง4 w เป็น 1,000 กิโลกรัมต่อเมตร l เป็น5เมตรh คือ 1.25 เมตรนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องระวังสำหรับปัญหาลักษณะนี้ก็คือการแปลงหน่วยเพราะหน่วยมันยังไม่สัมพันธ์กันเลยนะนะครับคำถามก็คือเราจะแปลงเป็นอะไรดีนะแปลงเมตรเป็นเซนหรือแปลงเป็นเซนเป็นเมตรดีแปลงอะไรดีฮะคำตอบก็คือแปลงเป็นอะไรก็ได้เอาที่เราถนัดเอาที่เราคิดว่าง่ายนะครับในที่นี้นะในมุมมองผมว่าแปลงใหญ่เป็นเล็กเนี่ยมันง่ายนะก็คือนะจากเนี้ย5เมตรนะเราแปลงเป็นเมตรนะครับมันก็คือ500เซนนี่ตรงไปตรงมาแต่ไอ้หน่วยอย่างเช่น i เนี่ยมันเซนติเมตรกำลัง4นะเพราะฉะนั้นถ้าแปลงกลับมาเป็นเมตรมันไม่ตรงๆนะครับมันไม่ได้แปลงตรงๆเนาะถ้า e เนี่ยมันกิโลกรัมต่อสแควร์เซนเนาะนะครับมันเป็นเซนกำลัง2เห็นป่ะนะเพราะฉะนั้นเวลาแปลงมันแบบมันเวิร์ดยากนะนะครับเราก็เลือกแปลงตัวที่มันคอนเวิร์ตง่ายเพราะว่าเป็นหลักเป็นเมตรอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผมแปลงนะมาเป็นเซนนะครับเพราะฉะนั้นจากพันกิโลกรัมต่อเมตร1เมตรมี100เซนก็หาร100เห็นไหมก็ง่ายๆเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็น10กิโลกรัมต่อเซนนะครับ5เมตรก็คือ500เซนนะ นะครับ h ก็เป็น125เซนอันนี้คือแปลงหน่วยธรรมดาเราก็หาคอนสแตนต์เก็บไว้ก่อนหาคอนสแตนต์เก็บไว้ก่อน EI นะเท่าไหร่ล่ะ EI นะครับ
ตัวนี้พวกคุณอาจจะแบบเดี๋ยวตอนพวกคุณทำเนี่ยคุณอาจจะใช้ Excel ช่วยในการซัดค่าคอนสแตนต์พวกนี้มาก็ได้นะครับนะเก็บไว้ก่อนนะใครเขียน Excel เป็นถึงขนาดใช้ Invert ใน Excel ได้ก็ยิ่งสะดวกใหญ่นะนะ EI คือเท่าไหร่ฮะ EI ที่นี้นะก็เอา E เนาะคูณกับ I นะครับนะก็ออกมาเป็น1นะครับคูณ10กำลัง10กิโลกรัมเซนสแควร์S square ส่วนด้วย EI ก็จะออกมาเป็น125 square นะครับส่วนด้วย1คูณ10กำลัง10ก็ออกมาเป็น 1.5625 คูณ10กำลังลบ6นะครับหน่วยนี้จะออกมาเป็นนะ1ส่วนกิโลกรัมนะครับ พอได้นี้เสร็จปุ๊บอ่ะเราก็เริ่มนะครับแทนค่าเนาะเนาะครับอ่ะที่โหนดอะไรอ่ะที่โหนด2นะครับ x เป็นเท่าไหร่ x คือ125เซนนะ x เป็น125เซนโหนด2นะโหนด2 i เป็น2เนาะเพราะนั้น yi บวก1ก็คือ y 3ลบ2 y 2นะครับบวกด้วย y 1เนาะซึ่งในที่นี้ y 1 binary คือ0ถูกไหมครับเพราะเป็น support เนาะเนาะโหนด1ไม่ต้องคิดเพราะมันเป็น binary แล้วเรารู้แล้วโหนด1กับโหนด5ไม่ต้องคิดคิดแค่โหนด2 3 4นะครับแต่ y 1เนี่ยเงื่อนไขขอบคือมันเป็นจุดรองรับเพราะนั้น y 1เป็น0 เท่าไหร่ครับเท่ากับ h square ส่วนด้วย ei คิดมาแล้ว 1.5625 คูณ10กำลังลบ6คูณกับไอ้ตรงนี้นะฮะตัวเลขเยอะหน่อย wlx ส่วน2ลบ wx square ส่วน2ตัวนี้ก็ไปแทนเลขเอาเอง W คืออะไร W คือ10เนาะ10 L L คือ500 X 125ส่วน2ลบ W 10 X 125 square ส่วน2อ่ะเป็นเท่าไหร่ครับ10คูณ500นะคูณ125นะครับหาร2นะลบกับ10คูณ125สแควร์นะ02นะเพราะนั้นตรงนี้ก็ออกมาเป็น234นะ375 นะครับในพจน์นี้นะ234 375นะครับหลังจากคูณกับตัวหน้าเข้าไปนะซึ่งตรงนี้นะก็เป็นแค่เลขนะคำนวณเลขอย่าให้ผิดแล้วกันแค่นั้นเองนะครับก็สมการที่ออกมาเป็น y 2y 3นะลบ2 y 2ใช่ไหมครับเท่ากับนะตัวเลขออกมาเป็น 0.366211 นะครับนี่คือได้สมการที่1แล้วเอาไปโหนดที่3นะโหนดที่3 x เป็นเท่าไหร่ล่ะ x ก็ขยับจาก125บวกไปอีก125ก็คือ250เซนนะครับทำเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมนะไปคิดเองนะครับไปคิดเองนะเดี๋ยวคิดให้ทุกอย่างนะก็สมองไม่ได้ทำงานอันนี้ไปคิดเองนะฮะแล้วตัวคำตอบจะได้สมการออกมาเป็นตัวนี้นะครับเพราะตรงนี้นะในส่วนของคิดเลขเองเนี่ยตรงนี้ไม่เกี่ยวข้องกับ finite difference มันเป็นคณิตศาสตร์แบบประถมแต่ตัวเลขเยอะแล้วเรามีเครื่องคิดเลขนะครับเพราะฉะนั้นต้องคิดเองได้นะครับ 0.48
นะครับ8281นะนะครับแต่บอกได้เลยว่าไอ้พวกนี้แหละนะที่ชอบผิดนะครับเพราะเลขมันเยอะนะก็ต้องรอบคอบนิดหนึ่งนะแต่ให้ไปคิดเองครับไปลองแทนค่าเองได้สมการที่2แบบนี้คิดโหนดที่4นะครับ x เท่ากับ375เซนเนาะเราก็จะได้เป็น y 5ลบ2 y 4บวก y 3เนาะเท่ากับเนาะ 1.5625 คูณ10กำลังลบ6เนาะแล้วก็คูณกับไอ้นี่แหละที่เอา x ไปแทนนะครับเนาะแต่ y 5มันเป็น boundary y 5เป็น0เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะได้เป็นลบ2 y 4บวก y 3เท่ากับนะเคสนี้จะเป็น 0.366211นะครับให้คิดทศนิยมอย่างน้อย6ตำแหน่งนะครับนะตามที่เราตกลงกันไว้นะครับให้คิดอย่างน้อยทศนิยม6ตำแหน่ง พอได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บนะก็เอาสมการที่1ถึงสมการที่3เนี่ยมาเขียนเป็นเมทริกซ์ฟอร์มเขียนเป็นเมทริกซ์ก็ได้เป็นลบ2 1 0 1 ลบ2 1 0 1 ลบ2คูณกับ y 2 y 3 y 4เท่ากับตัวนี้ฮะ 0.366 211 0.488 281แล้วก็ 0.366211 เห็นนะจากนั้นแก้ให้หน่อยเท่าไหร่ฮะ y 2เท่าไหร่ครับ y 3เท่าไหร่แล้วก็ y 4เท่าไหร่ครับแก้หน่อยครับทำหน่อยฮะเนาะข้อนี้มี exact solution ให้ด้วยก็หา exact solution exact solution ก็ใช้สมการนี้เห็นป่ะบอกมาให้หมดแล้วเนาะไม่ได้ให้หาเองด้วยนะบอกให้หมดแล้วนะครับexact solution เนาะก็หาแทนค่า x เท่ากับ125 x เท่ากับ250 x เท่ากับ375ลงไปนะครับได้ y เท่าไหร่ก็ไปแทนในสูตรนี้โอเคไหมครับแทนค่าจากสูตรนี้นะครับเนาะก็จะได้คำตอบมาครับนะนะจะทำหน่วยเป็นอะไรแล้วแต่เราชอบนะแต่ต้องถูกนะหน่วยเป็นเมตรก็ต้องถูกนะที่เป็นเมตรหน่วยเป็นเซนก็ต้องถูกที่เป็นเซนพอได้เสร็จปุ๊บก็หาเปอร์เซ็นต์เออร์เรอร์เนาะนะครับเปอร์เซ็นต์เออร์เรอร์ก็เกิดที่เท่าไหร่อ่ะเนี่ยก็อาจจะมาหาข้างๆตัวนี้แทนก็ได้นะหลังจากที่ได้คำตอบแล้วได้เท่าไหร่นะครับก็หามาครับตามนั้นนะครับก็เทียบระหว่าง exact solution กับคำตอบที่ได้จากคุณอ้าวทำหน่อยฮะได้เท่าไหร่ครับมีใครทำไหมครับมีไหมมีใครทำไหมอ่ะไม่มีเนาะไม่มีงั้นก็ไปทำเองนะครับงั้นก็ผมตัดคลิปนี้นะฮะ